แล้วนะครับกับรายการเชิญยิ้มเชิญยิ้มเมื่อวานนี้ยังติดค้างกันอยู่ใช่นะครับมีมาแค่3ท่านเองซีซั่น8นี่น้องๆ AF เขาบอกว่าเขาจะมายุทธหัตถีกับพวกเราจะมาไทยมาชนช้างจะมาท้ารบกับพวกเราเออ3คนนี่คิดว่าจะมาต่อกลอนกับพวกพี่เหรอเออมันคงเป็นไปไม่ได้อะไรน้องกระดูกมันคนละพอสอกันเว้ยเอาที่เจ็บๆเจ๋งๆวันนี้มาหน่อยนั่นก็ออกลูกนักเลงตลอดเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนอีกเอาที่มันเจ๋งวันนี้มีใครจะนำเสนอวันนี้นำใครมาอีกผมบอกได้เลยนะครับว่าพี่ผมคนนี้เนี่ยเด็ดมากผู้หญิงผู้ชายใช่พี่ผมคนนี้นะฮะเป็นคนหน้าตาสะสวยผู้หญิงเหรอเดี๋ยวหน้าสะสวยเหรอสะสวยแล้วเวลาไม่สะสวยไม่สะก็สวยหน้าสะสวยก่อนที่จะไปพบกับอีกหนึ่งท่านนะฮะที่เป็นรุ่นพี่ AF เห็นบอกว่ามีงานใหญ่รอกันอยู่ใช่ไหมตอนนี้เป็นงานอะไรประชาสัมพันธ์สักนิดน้องต้นชื่องานว่ากรุงศรี AF Comedy Awards จะจัดขึ้นวันที่12พฤษภาคมนี้คอมเมดี้คำว่าคอมเมดี้ก็เกี่ยวกับตลกคอมเมดี้จริงพวกพี่คิดว่าพี่เล่นตลกกันได้อยู่กลุ่มเดียวหรอครับก็หลังจากผ่านคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปนะคะก็อาจจะมีรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนที่ก็ได้ไอเราเนี่ยไอวันคอนเสิร์ตนี่ทำไมไม่เชิญพวกเราไปประกบบนเวทีสักหน่อยยังไงดีไม่เราอยากจะรู้ว่ามันเชื่อเฉือนบทบาทพี่รู้หรือเปล่าเนี่ยน้องๆเขาบอกเนี่ยถ้าเขาเกิดรุ่นใหม่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขามีตลกอะไรด้วยและอาชีพเก่าตลกของพวกเราเนี่ยก็ต้องหายสาบสูญไปมันไม่เดือดร้อนเนี่ยทำไมเขามาละความอดอยากจะมาเยือนพวกเราเลยตลกเพิ่มขึ้นมารับรองนะทุกวันนี้นะเฉพาะที่มีกันอยู่เนี่ยก็จะจกตากันกินอยู่แล้วใช่ถ้าพวกน้องก็ยังรออยู่ถ้าพวกน้องๆมาพี่ก็คงต้องกลับไปเดินแบบอย่างเก่าแล้วแหละโอ้โหเขาเดินแบบไหนรู้ไหมเดินแบบไหนครับเดินแบบไหนขอตังค์กินข้าวพวกเดี๋ยวในงานเนี่ยมีเฉพาะซีซั่น8อย่างเดียวเหรอครับไม่ครับไม่ค่ะมีตั้งแต่ซีซั่น2ถึงซีซั่น8เลยค่ะใช่แล้วพวกซีซั่น1นี่เขาไปหมดเฮ้ยเขาสบายไปหมดแล้วผมยังเห็นอยู่เขาไม่ว่างมาผมยังเจอจีนเจอวิทย์อยู่ผมยังเห็นเจออยู่เอ้าแล้วใครล่ะที่วันนี้ที่จะมาจัดกันที่ไหนก็เขาบอกยังจัดที่ไหนที่ Thunder Dome ค่ะเมืองทองธานีก็มีเพียงรอบเดียวเท่านั้นด้วยบัตรจองตั๋วกันได้จองบัตรได้ที่ wiki.booking.com หรือว่าโทรโทรศัพท์029009999กด4ค่ะเนี่ยคนพูดดีต้องอย่างนี้คนนี้ขอบคุณค่ะไม่ใช่ว่าชอบอยู่แล้วหรอครับเลยรู้สึกคุณจะอะไรกับจอยเขานักหนาชอบกลับไปอยู่บ้านเลยไหมครับเนี่ยนี่ถามผมไม่เจ็บหรอกที่เธอมีใครแต่ผมเจ็บที่ในใจผมมีแต่เธอกบฏกลอนเนี่ยทำไมไอ้กลอนแบบนี้มึงโบราณมากเขาวัยรุ่นไงเขาสงสัยเนี่ยต้องส่งรุ่นพี่ผมมากำลาบแล้วมาครับใครใครเขาอยากรู้ว่าใครพี่โบครับคนนี้พี่โบเอฟห้าผู้หญิงใช่ไหมโบใช่ไหมผู้หญิงนี่เขายังไม่แก่ตายอีกเหรอป้าเขายังสวยอยู่ไงไม่นับวันเขายิ่งจะสวยขึ้นสวยขึ้นจริงเหรอใช่นี่เขาเรียกว่าสาวพันปีจริงหรือเปล่านี่แหละคนต่อไปโบนี่เขาเคยมาในรายการก่อนบ่ายใครเครียดนะและเขาเคยมาเล่นช่วงนั้นที่เราทำเป็นละครล้อรายการตีสิบแล้วเขาก็มาเล่นละครกับเราด้วยถูกต้องสนานเล่นดีด้วยนะเขามาในช่วงดันดาราไงเชิญหนูไปบ้างอะคะเอ้าอยากจะมาเล่นหรือเปล่าอยากค่ะโอ้โหค่าตัวได้เยอะปะคะค่าตัวไม่ต้องแล้วพอเลยอนาคตหมดแล้วทำไมฮะแหมอยากจะมาเล่นพูดถึงค่าตัวก่อนนะมันต้องดูผลงานก่อนสิที่มาเล่นก่อนบ่ายนี่ไม่มีใครได้รับค่าตัวนะไม่มีได้เป็นข้าวคนละกล่องสองกล่องกินประทังชีวิตไปเนี่ยงั้นนุ้ยคราวหน้าเอามาเลยจอยเอามาเล่นเอามาเล่นเอามาเล่นเลยโอ้โหแล้วดูดิสีผิวเหมือนเมียผมเลยอ่ะนี่มันตะเพิ่งเพื่อไปยังนะไม่ต้องกลัววันนั้นเราจะเล่นเกี่ยวกับราหูอมจันทร์บทบาทการแสดงเดี๋ยวตอนท้ายนี่นะตอนท้ายเดี๋ยวให้พวก AF เขารวมมือก่อนเดี๋ยวจะให้เล่นละครให้ดูด้วยเดี๋ยวลองแซมเปิลดูก่อนตอนนี้ไปพบกับใครนะครับพี่โบครับพี่โบครับไปพบกันเลยครับพี่โบได้แค่นั้นแค่เพียงเพื่อนกันจะบอกแค่นั้นไม่เคยคิดไกลมันอย่างตัวฉันเธอเสียใจ
ธอตัดใจยังไงที่ผ่านมาทำไมไม่บอกเธอไม่รับทำไมไม่บอกพูดออกมาเธอเดินไปไม่เจอกว่าจะรู้สึกขนาดนี้มันนานนานแต่กลับต้องเสียใจลืมรักเธอเพื่อเริ่มใหม่ให้หมดเวลาที่เหลือที่หายใจก็กับวง1 2 3 so แต่ว่าวันนี้มาคนเดียวก็เป็น1 2 so ค่ะพุธเวลา 3:00 ถึง 3:30 นทางช่องเฮฮา True Vision นะครับ
ธอจะเดินหายไปกลัวไม่ทันการถ้าจะเปลี่ยนเป้าหมายและผู้โชคร้ายกลัวจะกลายเป็นฉันคนเดิมอีกแล้วก็เธอไม่เงยหน้ามองสักทีปล่อยเราให้คิดไปไกลอย่าทำเย็นชาและไม่มองตากันอยู่แบบนี้โปรดเธอคนดีให้ฉันและเธอได้ชิดไกลผ่านผ่านคืนนี้แยกย้ายกันไปโดยยังไม่ทันเปิดใจและทีนี้ฉันจะ1 2 3 so come on try เธอไม่ต้องพูดอะไรให้มากมายปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้อารมณ์มันพาไปไหนไหนบ้านเธออยู่ไหนกลับแท็กซี่เชื่อพี่มันไม่ปลอดภัยไม่ต้องกลัวว่าพี่จะเจ้าชู้ขนาดนักรบยังต้องตีตั้ง18รูถ้าอยากพิสูจน์ก็ขอให้เธอมาลองดูมันผ่านมาแล้วยุคที่พี่จะเคยเฟื่องฟูแต่เธอไม่รู้ไม่ชี้พี่ต้องยอมออกตัวแรงขนาดนี้นานๆพี่จะบวกทีชาไม่มองตากันอยู่แบบนี้โปรดเธอคนดีให้ฉันและเธอได้ชิดไกลหากผ่านคืนนี้แยกกายกันไปโดยยังไม่ทันเปิดใจและจะมีฉันจะอยากจำเย็นชาไม่มองตากันอยู่แบบนี้โปรดเธอคนดีให้ฉันและเธอได้ชิดไกลหากผ่านคืนนี้แยกกายกันไปโดยยังไม่ทันเปิดใจและจะมีฉันจะครับผมว่าที่เขาบอกว่าเราไปท้าเขาว่ามาอีกแค่นี้เราเอาไม่อยู่หรอกแต่ผมว่าเขาเอาอยู่แน่เพราะดูชุดหลังนี่มาใหญ่มากเลยฮะเป็นเรื่องเป็นราวเอาอยู่แน่นอนโอ้โหนี่ซีซั่นไหนนะซีซั่น5กับ6 5รวมกันเลยใช่ไหมใช่ครับผม6ครับโบก็5นี่ก็6ใช่ไหมครับคนนี้ครับแท็บก็5ครับ5ครับครับผมนี่มากันหลายชุดเลยอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆบอกกันอีกทีว่าจะมีงานใหญ่รอกันอยู่ที่ไหนครับผมนะครับเมื่อไหร่ครับงานที่จะเกิดขึ้นนะครับ12พฤษภาคมนี้ครับกรุงศรี AF Comedy Award ครับจะเป็นงานประกาศผลรางวัลแบบป่วนๆสไตล์ AF สนุกสนานครับซึ่งเป็นรางวัลที่แบบบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นการประกาศผลรางวัลจริงๆหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ครับเป็นเหมือนรางวัลที่เราคิดขึ้นมาเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนคลับเท่านั้นเองแสดงที่ไหนแสดงที่ทันโดทันโดจะอิมแพคละทันโดทันโดจองบัตรได้ที่w-booking.com ครับหรือว่าติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่02 900 9999กด4แล้วไปเอาบัตรฟรีได้ที่ไหนบ้างครับบัตรฟรีนี้เดี๋ยวขอที่พี่พีอาร์อุดหนุนน้องเขาบ้างสิงานใหญ่ขนาดนี้คุณดูฟรีได้ยังไงโบนี่ไม่ได้เจอกันนานแล้วโบเคยเล่นละครเวทีด้วยกันเรื่องอะไรเรื่องอะไรผลงานทีวีเอาแต่เฮ้ยเธอนี่ดังแล้วออกเยอะเลยระวังภาษีระวังดีระวังไว้ชื่องานอะไรนะฮะบอกอีกครั้งหนึ่งให้กรุงศรี AF Comedy Award ค่ะวันนั้นจะรวมทุกซีซั่นเลยป่ะมาถึงตั้งแต่2 ถึง 8แต่เราจะคัดแต่ละรุ่นใหม่ทีนึงค่ะทั้งหมดกี่คนครับ27คนครับ27ชีวิตแล้วจะมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยต้องติดตามกันต้องเซอร์ไพรส์กันก็จะมีพี่เหมียวประวันรัตน์แล้วก็พี่เอกวิชัยนะครับมาเป็นพิธีกรในงานประกาศผลรางวัลครั้งนี้รับรองความสนุกสนานแน่นอนครับต้องป่วนต้องตลกแน่ๆครับก็ยังไงก็เดี๋ยวให้น้องๆฝากงานไว้อีกย้ำไปอีกทีนึงวันที่12พฤษภาคมนี้ครับกับกรุงศรีคอมเมดี้อวอร์ดนะครับจัดขึ้นที่ธนโดมเมืองทองธานีนะครับมีแค่1รอบเท่านั้นจองบัตรที่ w-booking.com เบอร์โทร02-900-9999กด4โอเคแล้ววันนี้นะครับรายการเชิญยิ้มของเราก็เวลาหมดแล้วเดี๋ยวจะล่ำลากันไปด้วยบทเพลงที่โอ้โหแฟนคลับหรือว่าทุกๆคนเนี่ยฟังกันติดหูมากเลยใช่ครับแล้วได้ข่าวว่าพี่ตีร้องไงนะที่เขาร้องจะไปเป็นดาวซินโดมไม่ใช่สายันดอกสะเดาไปหาสายันเออแล้วจะบอกว่าที่เราเอาเพลงตีมาร้องวันนี้เป็นเวอร์ชันพิเศษด้วยเป็นเวอร์ชันที่แต่งขึ้นมาเพื่อสำหรับงานนี้โดยเฉพาะครับสำหรับงานนี้เลย
นะครับเราทิ้งเวทีนี้ให้กับน้องๆ AF กันละกันครับผมทั้งหลายๆซีซั่นเลยนะครับผมวันนี้ก็มาทั้งซีซั่น8ซีซั่น5ซีซั่น6นะครับแต่วันงานจริงๆแล้วเนี่ยรวมเยอะแยะมากมายต้องไปดูกันเอาเองครับผมนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับผมก็พบกับพวกเราได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับเวลาเดิมเลยค่ะ 3:00 น. ถึง 3:00 น. ครึ่งทาง True Vision 66ค่ะขอลาไปด้วยบทเพลงของน้องๆ AF และพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะฝันว่าบนเส้นเดินที่ดูยาวไกลกายและใจยังคงเดินไปจะไม่มีวันใดที่หันหลังกลับเฮ้อเฮ้อจะลงจะมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมาฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดินคนมีฝันแล้วก็มันมีฝันฉันอยากเป็นคนมีฝันนั้นมีน้ำพันออดิชันคิ้วยาวเป็นป้าก็รู้รักเธอจนสนิทกับคนข้างๆจะก็ดึงดึงดึงจะก็ดึงดึงดึงให้เขาได้จนมาเจอกรรมการเขาให้ฉันร้องเพลงหนึ่งจะก็ดึงดึงดึงจะก็ดึงดึงดึงให้เขาได้ฟังทัวร์ขึ้นรถไฟจากเชียงใหม่และก็ไปภูเก็ตหวังว่าคงจะเด็ด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 และโดนใจบนทางเดินแห่งความฝันนี้อีกกี่ปีฉันก็ยังจะมาบนทางเดินแห่งความฝันนี้ต้องมีสักปีที่ฉันได้เข้าบ้านมาสักวันจะเป็นอย่างฝันไปจะทำให้ได้Academy Fantasy.